สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมัสึแล้วก็บอนดีเคโซเชียลแนลนะฮะก็ยินดีเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการนะครับช่วงของแต่งไปเรื่อยนะฮะช่วงใหม่ของรายการครับผมช่วงใหม่ตอนนี้อะไรไม่ออกแล้วอ่ะมาผมไปดูรถกันดีกว่าว่าอะไรวันนี้จะแต่งรถอะไรกันดีเรามาเลือกรถกันก่อนครับคอนเซ็ปต์เราวันนี้จะเป็นรถรถอะไรรถดิฟดีไหมรถดิฟอ๋อเป็นรถดิฟนะครับรถดิฟแล้วก็เราจะเลือกเป็นคันนี้เลยน้องเต่าเต่าจัดจัดรถเต่าเลยโอเคโอเคนะตัดที่รถเป็น Volkswagen นะฮะ Volkswagen ซื้อมาเลยในราคาเท่าไหร่ 18,000 บาทไงไม่ใช่ 8,000 บาทใช่ไหมนอนสภาพเดิมๆครับไหนลองดิฟดิไอ้เยอะหนึ่งโค้งเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นี่มีโชว์เริ่มแรกเราจะไปตรงไหนก่อนไปแต่งไปนอกก่อนดีกว่าเอาล้อรถเอาแบบเอาตามคำขู่ใช่ไหมตามคำขู่เลยดีกว่าเอายี่ห้ออะไรดีรถBBS อ่ะ BBS ก็ได้อ่ะ BBS อ่ะไปดู BBS กันหมดแล้วหมดละหมดละอะไรวะมีน้อยเดียวอ่ะเอ้ยไปเก็บเก็บเก็บที่เป็นเหมือนดอกไม้ดอกไม้นี่เหรอเออนี่แหละโอเคมาดอกไม้สองข้างเลยสปอนเซอร์แม็กสปอนเซอร์ยาใครสนใจก็มาลงช่องเราได้นะไปไหนเลยเดี๋ยวไปนั่นต่อไปเราไปขึ้นที่ตัวรถกันฝาไปฝากระโปรงเลยโอเคอันใหม่เลยใหม่เลยใส่เลยเออนั่นแหละเออเท่ดีนี่แหละนี่แหละนี่เหรอโอเคจัดส่งอะไรวะเนี่ยเราช่วงนี้เราแต่งไปเรื่อยไงเปิดโครงเปิดโครงไหมเออโครงเปิดโครงโชว์โครงเออโชว์โครงเลยโอเคโชว์โครงไปไปติดสักอันนึงกระจกต้องเดี๋ยวตำรวจจับไม่ได้ใช่ใช่ใช่โดนปรับ200เดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่ปรับเยอะขึ้นแล้วนะเอาเยอะเลยเหรอ200ก็พอเยอะแบบนี้แบบนี้คลาสสิกเปิดดีต้องเปิดโครงเลยเปิดหมดเลยมันจะไม่เหลืออะไรแล้วเน้นเบาโครงเบาอันลองสุดท้ายลองสุดท้ายนี่สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมเลยนี่แหละนี่ก็เท่ดีว่ะนี่ก็ได้นะนี่นะนี่เท่ดีเออเข้ากันอยู่ไม่ใส่อะไรเออเวลาดิฟจะได้เห็นควันโอเคเฮ้ยมันต้องวัยรุ่นญี่ปุ่นนี่แหละเอาเลยแบบเดียวเออแบบคู่จัดมาโอ้แล้วคันนี้ก็อย่างจ้าบแล้วเอายางสีไหมให้ตัดเอาไหมยางเอาดิเอาดิจัดมาเอายางสีอะไรดิสีชมพูสิครับมีอยู่ก็สีชมพูดินี่สีชมพูเลือกสีรถก่อนสีรถจะโหลดเอาลูกไงโหลดเอาโหลดเอาของผู้โชคดีนี่อะไรวันพีชวันพีชวันพีชก็ได้อะวันพีชเลยเอาสีนี้อ๋อวันเราสีเอาเราเอาลายเข้าแต่เอาสีชมพูเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเดี๋ยวลองดูดิน่าจะได้อยู่มาต่อไปแปรรถฮะเสียงแปรรถเสียงแปรรถโอ้ยบอดี้เอ้ยไม่ใช่อันที่สามเออนั่นแหละนี่แหละรถไอติมโอเคมารถไอติมก็มาต่อไปยกเครื่องยกเครื่องนะเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดเท่าที่แรงได้นี่แหละทดสอบสตาร์ทดิโอ้โหอันสุดท้ายแหละเสียงสวยเสียงเพาะไม่ต้องถามแอนติเมทพัดอย่างเดียวคูลิ่งเราจะไปดิฟใช้ตัวนี้ดีกว่าดูโอเทอร์โบด้วยไปดิฟต้องเป็นตัวนี้สปีดคอร์สประมาณยางแดกยางที่ไรซึ่งดอกยางเฮ้ยไม่ใช่เกียร์อันนี้คัทสปีดเอาเจ็ดสปีดไปเลย
เน้น power ประมาณนี้สีสันอย่างเฟี้ยวไปลงสนามครับคุณผู้ชมหรือว่ากลางคืนกลางวันลองก่อนสิกลางวันก่อนนึกว่าใส่โหดเลยถ้าเข้ามือแล้วเคยกลางคืนตัวเต่าวันพีทเฮ้ยย่อโอ้โหไม่ดิบกินเดือบเลยเดี๋ยวก็จูนแป๊บนึงดูดิปรับจูนประมาณนี้เฮ้ยยกหน้าวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยกหน้าสอบก่อนโอ้โหควันสีชมพูเลยไงดิวฟาวฟุ้งฟิ้งคุณสองแก้วเอามันแล้วครับว้าวได้อยู่ชินเลยโอ้ยยังเอาได้อยู่โอเคเราไปลองสนามจริงเลยครับสนามจริงครับตัวใหญ่มาแล้วครับกับรถ One Piece Soul Channel ไม่ต้องสนเรื่องคะแนนนะครับยิบสวยว่ะสวยไม่สวยไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนโอ้โหมีปัดโอ้โหยกหน้าด้วยหน้าโชว์ก่อนไงเป็นวงในก่อนงานนี้หลุดโค้งว้าสวยรถมาสวยเสียชื่อบอนดีเคเฮ้ยบอนดีเคคนใหม่เดี๋ยวบอนดีเคเด็กโชนแหลกยังไม่ชนเลยนะโอ้ยเบาไปเห็นมุมนอกเกินว้าอีกหนึ่งรอบก็นะเด็กเริ่มตีเหนียวครับนะเนี่ยคือเล็กไม่คือใหญ่ชอบอ๋อ
โอเคคะแนนเป็นที่น่าพอใจถือว่าใช้ไปซื้อของได้อ่ะครับเป็นไงกันบ้างครับผู้ชมสำหรับรถเต่าดิฟคันนี้ฮะใครจะเอาไปแต่งตามก็ตามสบายนะยกหน้าโชว์ยกหน้าได้ด้วยยกหน้าได้ด้วยบอกเลยยกหน้าได้นะครับคันนี้โอเคครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะวันนี้ผมมาสื่อแล้วก็วันดีเชมาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนก็ติดตามกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปของเรา2คนนะฮะมาที่ว่าเร็วก็ยังต้องแพ้ลาเลยเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวยรถมันสวย